สวัสดีค่ะวันนี้ฟองก็จะมาบอกเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์การเรียนใบขับขี่ที่ฝรั่งเศสนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฟองก็จะมาพูดถึงการสมัครเรียนและการสมัครสอบทฤษฎีหรือว่าการสอบกฎจราจรนั่นเองนะคะสำหรับการสมัครเรียนนะคะก็สามารถทำได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือเราสามารถไปสมัครได้กับทางโรงเรียนสอนขับรถโดยตรงแบบที่2ก็คือการสมัครแบบเป็นผู้สมัครสอบอิสระด้วยตนเองสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์นี้เลยนะคะสำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครก็จะมีรูปถ่ายหน้าตรง4รูปสำเนาการ์ดเดอเซชู1ใบบินค่าใช้จ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือว่าค่าอะไรก็ได้ที่มีชื่อเราและมีอายุไม่เกิน3เดือนค่ะหลังจากที่ยื่นเอกสารให้กับทางโรงเรียนครบแล้วเขาก็จะทำการออกสัญญาให้กับเรานะคะซึ่งหน้าตาสัญญาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งในสัญญาก็จะระบุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาค่ะพอหลังจากที่เราเซ็นสัญญาจ่ายตังอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไปทำแบบประเมินนะคะอันนี้ปองบอกตรงๆเลยนะคะว่าตอนที่ปองทำแบบประเมินปองไม่รู้หรอกว่าเขาให้ทำแบบประเมินเกี่ยวกับอะไรนะทุกคนก็คืออ่านไม่ออกเลยนะคะแล้วก็กดคอมพิวเตอร์นะคะกดปุ่มมั่วๆแบบนั้นแหละค่ะจนแบบทำให้ระบบเขาหลอกกับทุกคนแบบระบบเออร์เลอร์เลยคนที่จะมาทำการทดสอบต่อจากเราเขาก็ต้องเสียเวลาไปด้วยนี่ก็คือหน้าตาและก็ผลประเมินนะคะหลังจากที่ทำแบบประเมินเสร็จทางโรงเรียนก็จะให้หนังสือเรามาหนึ่งเล่มนะคะก็คือหนังสือเกี่ยวกับกฎจราจรนะคะเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด10ซีรีส์นะคะสำหรับรายละเอียดแต่ละซีรีส์คืออะไรเดี๋ยวปองจะมาทำคลิปวิดีโอแยกอีกคลิปนึงต่างหากนะคะและเขาก็จะส่งเว็บไซต์และพาสเวิร์ดมาให้เราทางอีเมลนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์และการหัดทำข้อสอบด้วยตัวเองที่บ้านนะคะสำหรับเว็บที่ใช้เรียนออนไลน์ก็ขึ้นอยู่กับแต่และโรงเรียนนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะส่วนของปองเรียนกับเว็บไซต์นี้ค่ะนอกจากจะเรียนด้วยตัวเองที่บ้านแล้วเรายังสามารถไปหัดทำแบบฝึกหัดที่โรงเรียนก็ได้นะคะปองไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเขาบังคับให้ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนหรือเปล่านะคะแต่สำหรับโรงเรียนปองเขาไม่ได้บังคับค่ะแนวข้อสอบที่หัดทำที่บ้านในเว็บไซต์ออนไลน์นะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะและข้อสอบที่ไปนั่งเรียนในห้องเรียนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะหลังจากที่ปองทำข้อสอบครบ 100% แล้วเมื่อเราพร้อมที่จะสอบเราก็แจ้งทางโรงเรียนนะคะแล้วทางโรงเรียนเขาก็จะทำการสมัครสอบให้เราค่ะหลังจากนั้นทางโรงเรียนก็จะส่งเอกสารใบนี้มาให้เรานะคะนั่นก็คือใบที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยในวันที่เราไปสอบค่ะและวันไปสอบเราต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลา15นาทีนะคะแล้ววันที่ปองสอบรอบแรกนะคะทุกคนคือปองตื่นเต้นมากตื่นเต้นจนแบบมือไม้สั่นหัวใจแบบเต้นเหมือนมันจะหลุดออกมาจากหน้าอกติสตังก็คือไม่มีนะคะแรกวองก็สอบไม่ผ่านนะคะทุกคนได้แค่29เป็น40นะคะหลังจากนั้นปองก็รออีกประมาณ2อาทิตย์นะคะถึงไปสอบรอบ2อีกคือการสอบรอบ2ของปองเนี่ยปองได้ข้อสอบยากกว่าครั้งแรกนะคะทุกคนคือโจทย์ก็ยาวคำถามก็มีแต่เกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์นะคะปองก็แปลไม่ทันปองก็เดามั่วไปเลยค่ะทุกคนผลปรากฏว่าฟุกค่ะสอบผ่านค่ะรอบนี้นะคะ
นี่ก็คือเอกสารที่แสดงว่าเราสอบโค้ดผ่านแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถนำใบนี้ไปยื่นสมัครเรียนขับรถต่อได้เลยค่ะหลังจากที่เราสอบโค้ดผ่านแล้วเราต้องไปเรียนขับรถและสอบใบขับขี่ให้ได้ภายในระยะเวลา5ปีนะคะทุกคนถ้าไม่งั้นมันก็จะหมดอายุแล้วเราก็ต้องกลับมาทำการสอบโค้ดใหม่อีกรอบนะคะและสำหรับการสอบโค้ดผ่าน1ครั้งเราสามารถสอบขับได้แค่5ครั้งนะคะทุกคนอันนี้สำคัญมากปองก็ไม่รู้ปองก็เพิ่งมารู้ตอนที่ปองสอบขับรถไม่ผ่านแล้ว4ครั้งนั่นเองค่ะทุกคนสรุปค่าใช้จ่ายในการเรียนและการสอบสำหรับวิดีโอนี้ปองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหากเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ